จะพามาดูพี่ๆที่ไปอินเทอร์นชิพที่เยอรมันกันนะครับมาดูกันทราบข่าวสารจากที่ไหนครับครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วคณะได้มีประกาศว่ามีโครงการอินเทอร์ชิพเปิดมาก็คือมีหลายๆประเทศให้เลือกเลยแล้วพอดีพี่ก็สนใจโครงการของที่ประเทศเยอรมันไปที่ของ University of Bremen ก็เลยสมัครไปหลังจากสมัครก็จะมีการสัมภาษณ์เสร็จแล้วพอประกาศผลออกมาพี่ก็มีรายชื่อว่าผ่านพี่ก็จองตั๋วแล้วก็ได้ไปครับไปเยอรมันนี่แบบพวกพี่ได้ไปทำอะไรกันบ้างครับก็หลักๆคือจุดประสงค์ของการไปอินเทอร์นชิพเนี่ยก็คือไปการทำโปรเจกต์ร่วมกับโปรเฟสเซอร์ของทาง University of Bremen ก็คือแต่ละคนก็อาจจะได้งานที่แตกต่างกันไปแล้วบางงานก็จะได้ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติด้วยอะไรด้วยก็เป็นว่าประสบการณ์ที่หลากหลายมากๆแล้วก็ได้ไปฝึกฝนการใช้ชีวิตด้วยตัวเองและที่สำคัญที่สุดก็คือได้เที่ยวด้วยครับผมพูดประโยคทีเด็ดที่แบบพวกพี่ใช้ประจำที่เยอรมันสักหนึ่งประโยคได้ไหมครับมันจริงๆมันก็ไม่เชิงประโยคนะแต่คำที่พูดบ่อยที่สุดก็จะเป็น Speck Fokonut Grom มันแปลว่าอะไรครับคุณแปลว่ามีคอน500กรัมเราเลยเข้าไปในซูเปอร์ก็จิ้มเลยเนี่ยเอาวันนี้500แล้วก็เอากลับมาทอดที่บ้านแล้วอย่างนี้นอกจากไปเยอรมันนอกจากได้ความรู้กลับมาแล้วนี่แบบน้ำหนักเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะบางค่ะมากอยากคายไม่ค่อยมั้งพี่ไม่ค่อยอันนี้ไม่รู้เปลี่ยนคำถามแล้วก็แบบถ้าเกิดเผื่อมีน้องๆเขาสนใจอยากจะให้พี่ๆฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยได้ไหมครับเรียกว่าโครงการเนี่ยมันก็มีมาทุกปีของที่คณะนะครับก็ถ้ามีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่คณะก็น่าจะได้เจอกับโครงการนี้แล้วก็ถ้าลองสมัครเข้ามาดูก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆเหมือนกันครับที่จะให้น้องได้ไปเปิดประสบการณ์ที่ต่างประเทศได้ทำงานที่ต่างประเทศร่วมกับโปรเฟสเซอร์ได้ไปเที่ยวที่ต่างๆครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณครับสเปคฟุตบอลกรัมสเปคฟุตบอลกรัม